เพื่อนๆชาวคลาสเมติกคะวันนี้นะคะจะมีเทคนิคการเขียนคิ้วแบบ3มิติที่สาวๆทุกคนเนี่ยชื่นชอบมาฝากกันค่ะเพราะว่าคิ้วนะคะไม่ใช่แค่เส้นขนบนใบหน้าแต่ว่าคิ้วคือปัจจัยที่5ของเรา yes! แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมารอบครอบเรื่องคิ้วกันเนี่ยจะขอลงส่วนอื่นๆบนใบหน้าให้เสร็จก่อนละกันค่ะจากที่เราลงผิวหน้าให้เรียบร้อยกันแล้วนะคะต่อมาค่ะจิ๋วจะลงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ที่จิ๋วจะใช้ก็คือ Maybelline New York The Blush Nude Palette ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจิ๋วจะใช้สีชมพูอ่อนนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยนี่เลยสีม่วงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันค่ะด้วยนี่เลย Maybelline Hyper Sharp Power Black ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะแต่ว่ายังออกจากบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่จะบอกไปนะคะว่าคิ้วเนี่ยคือปัจจัยที่5ของสาวๆอย่างเราจะมาเขียนคิ้วเล่นแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยไม่ได้เลยค่ะเราจะมารอบครอบเรื่องคิ้วกันค่ะเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงคิ้วที่เราต้องการนะคะด้วยนี่เลย Maybelline New York Fashion Brow Duo Shaper ค่ะซึ่งเขาจะมี2ด้านด้วยกันนะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นดินสอส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นฟองน้ำให้เราเปิดด้านฝั่งดินสอที่เขามีความเล็กเพียง 0.2 มิลลิเมตรนะคะร่างโครงคิ้วที่เราต้องการค่ะเมื่อได้โครงคิ้วที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นนะคะเติมเต็มคิ้วของเราด้วยหัวฟองน้ำอีกด้านหนึ่งจากนั้นค่ะใช้หัวฟองน้ำนี้นะคะเกลี่ยผงฝุ่นให้เติมเต็มคิ้วของเรานะคะ1รอบค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องปัดมาสคาร่าที่คิ้วนะคะเพื่อปรับให้สีของคิ้วเนี่ยเข้ากับโทนสีผมให้สมกับเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวจริงค่ะด้วยนี่เลยค่ะ Maybelline New York Fashion Brow 24 Hours Coloring Mascara ค่ะซึ่งโทนสีที่เข้ากับผมของจิ๋วก็คือน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะจากนั้นนะคะปัดตามแนวเส้นขนคิ้วของเรานะคะตั้งแต่กลางคิ้วจนถึงหางคิ้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปัดย้อนเส้นขนตรงหัวคิ้วให้คิ้วเรียงเส้นสวยเป๊ะเช๊ะไปเลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะมีคิ้วที่เป๊ะเช๊ะสวยเรียงเส้นไม่อายใครแล้วล่ะค่ะอย่าแปลกใจนะคะที่วันนี้เนี่ยจิ๋วเลือกใช้ Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับ1ของโลกเพราะจิ๋วเชื่อว่าสาวๆทุกคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆอยู่แล้วค่ะและต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะที่ส่งเครื่องสำอางดีๆมาให้จิ๋วได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะคลาสเมติกก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะจิ๋วเชื่อว่าสาวๆทุกคนเนี่ยได้คิ้วที่เป๊ะเช๊ะสวยสมใจอยากแน่นอนค่ะ EP หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะกับคลาสเมติกแล้วก็จิ๋วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิวเป๊ะพร้อมออกจากบ้าน